ในขณะที่ทีมชาติไทยกำลังทำการแข่งขันในศึกชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup 2018ในขณะนี้นอกจากนักฟุตบอลและทีมงานสตาฟโค้ชที่มีส่วนสำคัญในการแข่งขันแล้วยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังคอยอำนวยความสะดวกและทำให้การทำงานของนักฟุตบอลและสตาฟโค้ชทีมชาติไทยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดนั่นก็คือทีมงานคิดแมนคิดแมนคือทีมสตาฟเบื้องหลังของทีมชาติไทยที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อบ้านคอยดูแลเรื่องเสื้อผ้าถุงเท้ารวมไปถึงอุปกรณ์การฝึกซ้อมของทีมชาติไทยโดยร้อยตำรวจเอกธนวัฒน์ง่วลำหินหรือที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยเรียกกันจนคุ้นชินว่าป๋าศักดิ์ผมเป็นตำแหน่งหัวหน้าคิดแมนในทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยครับสตาฟผมก็มีอยู่4คนนะครับสุภัทรครับพยศนะครับอันนี้เรามีหมอนวด2คนทอมกับลบครับตอนนี้เราก็กำลังออกจากโรงแรมนะครับเดินทางไปที่สนามซ้อมราชมังคลาป๋าศักดิ์ได้เล่าถึงการเตรียมงานในแต่ละวันของการฝึกซ้อมว่าต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่เสื้อซ้อมของนักฟุตบอลอุปกรณ์การซ้อมน้ำดื่มรวมไปถึงอาหารที่นักฟุตบอลต้องทานก่อนลงฝึกซ้อมหรือลงทำการแข่งขันแล้วก็ไอ้นั้นจะแตกนะอ๋อมีน้ำเปล่ามีเกลือแร่แค่น้ำแข็งให้เย็นๆน้องๆมันจะได้โอเคอยู่ต้องมาก่อนเวลา2ชั่วโมงครับมาทำก็มาเตรียมน้ำเตรียมเสื้อผ้านักกีฬาถุงเท้าห้องน้ำการแช่ตัวเตรียมอุปกรณ์การแช่ตัวหลังซ้อมมันต้องเริ่มตั้งแต่รับชุดเลยชุดวลิกมาส่งเราปุ๊บเราตรวจเช็คเลยชุดซ้อมกี่ชุดเบอร์ครบไหมเสื้อครบไหมถุงเท้าครบไหมถุงเท้าซ้อมครบไหมบางคนใส่เสื้อ M กางเกง L เสื้อ L กางเกง M เนี่ยมันสลับกันต้องรู้ไงมาใส่ไหมแล้วแต่น้องแต่เราอยู่ประจำเราจะรู้แล้วอุ้มเนี่ยใส่ชุดอะไรไซส์อะไรเราจะรู้แล้วผมจะใส่ SS เนี่ยเรารู้แล้วเราจะจำได้มาก่อนกลับที่หลังและพร้อมทำเพื่อทีมชาติไทยโดยมีเป้าหมายว่าจะได้เห็นฟุตบอลทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้ในสักวันหนึ่งคือคำพูดติดปากของป๋าศักดิ์ที่คอยพูดให้กำลังใจทีมงานเบื้องหลังทั้งหมดที่พร้อมทุ่มเทเวลาและแรงกายแรงใจเพื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันแล้วก็ป๋าศักดิ์ผมเคารพนับถือป๋าศักดิ์เหมือนพ่อคนนึงอยู่แล้วนะครับก็เราก็รู้จักกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็คือเขาดูแลทุกอย่างดีครับก็คือทั้งประสักแล้วก็ทีมงานดูแลแบบไม่มีอะไรแบบขาดตกบกพร่องเลยครับหายไปจากทีมชาติกลับมาเขายังจำได้เลยว่าผมไซส์เสื้อไซส์อะไรถุงเท้ายังไงคือเป็นคนที่ดูแลทุกคนดีจริงครับคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังจริงแล้วก็คอยดูแลเบื้องหลังแบบดูแลนักฟุตบอลแล้วก็ทีมงานสตาฟตัวทุกอย่างก็คงถ้าเกิดประสบความสำเร็จก็คงลืมแกไม่ได้ต้องขอบคุณไปเรื่องไม่ว่าจะเป็นการซ้อมหรือการจัดการเกี่ยวกับการซ้อมอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณแกเพราะว่าแกดูแลดีมากทุกคนใจดีแล้วก็เป็นกันเองทั้งผมแล้วก็นักฟุตบอลทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพวกเขาก็ทั้งจัดชุดแข่งชุดซ้อมอุปกรณ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยก็คือพร้อมตลอดอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากครับเราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันในทุกๆรายการที่เราร่วมงานกันครับก็ขอบคุณครับเป็นตัวดีตัวดีตัวดีอัดลิชโน่ deo tima su ne primećujemo ih znači radi svojDosta dobro sve na vremenu, tako da nam je deo taj tim odličan. ความสำเร็จต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานที่แข็งแรงก็เปรียบเสมือนทีมงานคิดแมนผู้ปิดทองหลังพระที่พร้อมสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทย